จากกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกศาลอาญาอนุมัติฝากขังในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116จากกรณีขัดขวางขบวนเสด็จพระราชดำเนินวันนี้นายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของนางสาวทานตะวันจึงเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อยื่นประกันตัวตะวันอีกครั้งหลังจากที่ตะวันได้อดข้าวอดน้ำประท้วงจากกรณีที่ถูกฝากขังจนทำให้เกิดอาการวิกฤตและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนายนพสินตรีระยาพิวัตรหรือสายน้ำผู้ต้องหาในคดีพ่นสีกำแพงพระบรมราชวังและมวลชนที่สนับสนุนบางส่วนเดินทางมาร่วมให้กำลังใจด้วยโดยนายสมหมายเปิดเผยว่าตนอยากขอความเมตตาให้ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตะวันและแฟงหลังจากที่เมื่อวานนี้ตนได้ไปเยี่ยมทั้งคู่ที่โรงพยาบาลพบว่าทั้งคู่อาการหนักมากโดยเฉพาะตะวันผอมซูบจนเห็นหนังติดกระดูกซึ่งแพทย์ประเมินอาการว่าหากไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะอาการหนักถึงชีวิตได้หรืออาจจะไม่สามารถรักษาแก้ไขได้อีกส่วนประเด็นที่ทั้งสองแสดงเจตจำนงปฏิเสธรับการรักษานั้นนายสมหมายทราบเพียงว่าทั้งคู่ไม่รับยาใดๆทั้งสิ้นนอกจากจิบน้ำตามเวลาซึ่งตนก็กังวลและหวังว่าวันนี้ศาลจะเมตตาให้ประกันตัวเพื่อที่ทั้งคู่จะได้ออกมาต่อสู้คดีและรับการรักษาพยาบาลแต่หากวันนี้ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวตนและภรรยาร่วมกับแพทย์ก็คงจะต้องเกลี้ยกล่อมทั้งคู่ให้รับการรักษาอย่างน้อยที่สุดเป็นการรักษาชีวิตเพื่อที่จะได้มีแรงค่อยๆ คิดค่อยๆต่อสู้ในวันข้างหน้าต่อไปและยังตั้งประเด็นอีกว่าจากที่มีกลุ่ม IO พยายามบิดเบียนข้อเท็จจริงอ้างว่าทั้งคู่พยายามที่จะจอดเบียดเสียดแซงขบวนเสด็จนั้นตนมองว่าถ้าทำถึงขนาดนั้นจริงป่านนี้ทั้งคู่น่าจะถูกยิงไปแล้วหรือไม่ก็ถูกจับกุมตั้งแต่วันนั้นแล้วเพราะมิเช่นนั้นทางตำรวจก็จะถูกตั้งข้อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตนได้มีการต่อว่าสั่งสอนตักเตือนตะวันไปแล้วว่าอย่าทำแบบนี้อีกแต่ตนก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะร้ายแรงถึงขนาดนี้ซึ่งยอมรับว่าตะวันอาจจะใช้ถ้อยคำน้ำเสียงหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ฝากไปถึงสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆให้ลองคัดเสียงเอาแค่คำถามของทั้งคู่มานำเสนอหรือมาเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะเห็นว่าคำถามของทั้งคู่นั้นเข้าข่ายพฤติการปลุกปั่นยั่วยุให้เกิดความแตกแยกตามมาตรา116หรือไม่และหากตะวันได้รับการปล่อยตัวออกมาตนจะไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกสุดท้ายนี้นายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของตะวันโชว์คำร้องขอต่อศาลอาญารัชดาภิเษกโดยในใบคำร้องเขียนระบุข้อความว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาจึงขอให้นายณัฐนนท์ได้ทำการอดอาหารจนอาการในขณะนี้วิกฤตทำให้อาจจะเสียชีวิตในไม่ช้าจึงขอความกรุณาจากศาลให้ทำการปล่อยตัวนายณัฐนนท์และนางสาวตะวันให้เขาได้ประพฤติตัวและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและทำดีให้กับสังคมในครั้งต่อไปคือดำเนินคดีกับเขาถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผิดแล้วขอความเมตตาสั่งสอนทุกขบวนการและจริงๆเนี่ยมันต้องต่อสู้กันยังไม่เกิดการต่อสู้เลยสังคมก็ว่ามันผิดแล้วนะครับแล้วถ้าเขาออกมาได้ผมจะไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลยให้เขาใช้ชีวิตเกี่ยวกับวัยเด็กวัยรุ่นของเขาแล้วก็เรียนหนังสือให้จบผมจะบังคับเขาไม่ให้ยุ่งกับการเมืองครับผม